සුබදාසක් වේවා කියා පිළිගන්නා පෙරේරා ප්ලාන් සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඉතින් මම අදත් ඔයාලා හමුවට ආවේ වැදගත් කරුණු රැසක් සමගින් මේ වීඩියෝවේ. මේ වාගේ ලස්සනට සාප හදාගෙන ලස්සන ඇන්තූරියම් ව්‍යාපාරයක් කරගන්න ඔයාලා කවුද අකමැති නේද? බලන්නකො මේ සාකවල නිරෝගීකම නිසා මල් කොච්චර සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ ලස්සනට මල් ගන්න නම් වගාව පිළිබඳ නිවැරදි පුහුණුවක් ලබා තිබිය යුතුයි. කොහොමද ඇන්තූරියම් සාකයක් නිවැරදිව හදාගන්නේ? වගා මාධ්‍ය පිරිසිදු කරගන්නේ කොහොමද? අපි ඒ සඳහා භාවිතා කරන පොහොර මොනවද? දිලීර නාශක යොදන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිබඳව හොඳ නිවැරදි අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔබටත් ලස්සන නිරෝගී ඇන්තූරියම් මකාවක හිමිකාරයෙක් වීමට පුළුවන්. බලන්නකො මේ මල්වල තියෙන නිරෝගිකම. ඒ වගේම සාකත් නිරෝගී වෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වගාව ආරම්භ කිරීමට පෙර නිවැරදි වගා පුහුණුවක් ලබා ගත්තා. ඒ ලබා ගත්තේ කුසි උපදේශකවරයෙකුගෙන්. ඒ ලබාගත් දැනුම මත මම මගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළා. මුලදී මවුසාක 10ක් 15ක් මිලට අරගෙන ඒ කට් කර පැල ලබා ගත්තා. සාක සමහර සාක මැරුණා. ඒත් මම ආපස්සට ගියේ නැහැ. මංගත් උත්සාහය උනන්දුව කැපවීම මතම මගේ ව්‍යාපාරය මේ තරම් දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් වුණා කියලා කිව්වොත් ඔයාලා පිළිගන්නවද? හැබැයි මමම තමා තනියම හැමදේම කරගන්නේ. මේ වගේ මල් ලස්සනට දකිනකොට ඇත්තටම කියනවා නම් මට වෙහෙසක් දැනෙන්නේ නැහැ. මගේ හිතේ සතුට උපරිම ලෙස මට ලැබෙනවා. අපි මවුසාග කට් කරලා පැල ලබා ගත්තාම අපිට නිරෝගී පැල සංඛ්‍යාවක් ලැබෙනවා. ඒ පැල මල් පිපෙන අවධියත් එක්ක ලොකු කර අපිට නැවතත් මද ප්ලාන්ට් බවට පත් කර ගැනීමට හැකි. ඒ සාක කට් කර නැවත පැල ලබා ගැනීමට පුළුවන් නේද? බලන්නකො මගේ ඇන්තූරියම් මගාවේ මම පැල හදාගෙන තියෙන හැටි. මේ තියෙන්නේ මම සාක කට් කරගත් ඒ වයින් ලබාගත් පැල. මේ පැල හරිම නිරෝගී. මොකද මම වගා මාධ්‍ය නිසි ආකාරව සකස් කරගෙන මේ පැල හදාගෙන තියෙන්නේ. බලන්නකො මේ පඳුරු දාලා තියෙන හැටි. මේ බලන්නකො පඳුරු පැල කීයක් තියෙනවද මේවයි. ඉතින් ඒ වාගේ ඔයාට මේ පැල වෙන් කරලා හදපුවම ආයෙත් නැවත පැල කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද? මේ සේරටම වගාකරුගේ නිවැරදි පුහුණුවත්
อุตสาหะตุนันตุวัตแคปวิมัตมาตตาไม่มีเสียลสิทธิ์เวนโอ้บัดนี้บริเดียวพอลเลลีมาดีสักสักรกันเองมันต้องวัชชะนามดีนะเด็กก็วัตุระปุระวัตบะเอาสักรเนวัตพอลเลลีวัลัตวัตุระปุระวะเนวัตดีนะเด็กก็คินเนาสักรพอลเลลีวัลัตวัตุระปุระวะดีนะเด็กก็ตบะสักรเนวัตแคลเซียมไนเตรตปูหระยดาเอยดานีวัตรลีเตอร์เอตเทหันด์เบกินดีกันพอลเลลีมาตรวัดกรีมินอีทปัสเซทาวดุรตัดขาดอิทรุลาตีนนังเอินเนขาดอีวัตเตลาวากามาดีนิโรกิเวนวะอีทปัสเซพอลเลลีแคลียาอุเบดาลาเวลากันนะวายต์พูลวังวากามาดีวาสินบาวิตาการันเอบาวิตาการ์กัลยุตเตพอลเลลีโคตัสเด็กตัวเวลีโคตัสเอกเบกินยดากันนี่มินีเอวาเกมะเมสันดาห์วสมกุฏเอ็นพลัสพูหริกัดบาวิตาคลัยดีทากย์วิทัววสมกุฏเอ็นพลัสยดาวากามาติทาวดุรตาดีวานวารเนคิริมสันดาห์แคปตันโอติรามโอ้โหมาอีกยันน่ะพันสุดดิลีร์น่าสักเก่งกินบัดนี้นิวัตรียันตุรุดิลีร์น่าสักยอดันเอวากิเมลลัสันต์ต์เมวากิลัสันต์ต์ท่าแค่นิโรกิเวเดนุกุตะฮิตระสันทุสยานิบาลานุกุมามาเมสากะขัดกะลาลาบากะตุเพลตัมันดิมัตุกุจระเพลประมาณเนี่ยขดากันปุโรหิตบาลานุกมีตาวัดมีสากปันธุรุกหัลมีอิทิมีเพลคีย์อัตเตนันเอวากีเพลดานุกุตัดอภิทวาสีเนี่ยอิทิมีมากีสากเอกักเด็กักมิลตาระกันนะลาบากัดเพลประมาณธรรมมีตีเนี่ยบาลานมีสากบาลานิโรกิกมาอัตตร์มามาอิทันว่าขาดุนัดกระกันเนี่ยนับปุโรลาบดายมุ่งที่อาภาร์เอ็นทูริมมากาวาเคลาคีวัตมามันเนวเรดีเคลาฮิตันว์บาลานุกมีเมย์เรมโบมามาเรมโบเอกกาสาเกย์มิลตะกัตเต็งอดัมมัดเรมโบยาอยากมัตีนว์เอตุกุฏฮิตันนุกเอกสาเกย์กมิลดีเอร์กันนะขัดกัลลาเพลลาบากันนะเอตุกเมย์วากสาเกย์กุดักขัดากันนะวิอาภาร์เอกพัสยังการกันเนี่ยเวรีดเอ็นทูเรียมมากาวินลักษณะนั้นมุดาลุเพนว่าคิวบ์อุปปุดเมมปุดเมตพัตเตเอกรันเนมเฮมายมาอุสาคมซียาขดากันนะมาอุสาคขัดกระหักเคลหิตันนุกอิทุกระเพลาอภิทมุกเพลาหัตระกานีซียังหารซียัยหารซียาวิคุณันนุกรูปียลหารซียากานีเอกเพลยาอิทุกระเอตันมารูปียลลักษณะหัตระเอวิลล์นี่ก็ว่าล่ะฮิตวัดเมกันนะเนี่ยนี่แดงวัดว่าล่ะอุตสาห์เองงูนันตุเองแคปวีมีฮาริเอตันิโรกีเวนทูริมก้าวขึ้นกันเนี่ยนะก็ตัวคนที่อาจจะอาดามตัดเทียบเที่ยวเที่ยงนี่พูดว่าบาลานุกมีสาขาว่าล่ะนิโรกีกันมีวัดสัตย์เด็กเอ็นเด็กอ่ะครูมีน่าสักดิลีร์น่าสักยดากันเนี่ยอวัสตาวัตานุมาพูหระยดากันนะมาลกัสนิโรกีบะฮาดากันเนี่ยน้ามามเมวากาวะตานิการมะมาเกมหันศีลอุตสาห์เห็นกระกันเนี่ยนันเดียกเอหินดามาตินามเวสักเดนินเนี่ยมาเกวากาวะกระกันเนี่ยนี่อิตามะสันโตสีมังหิตนะว่าละทักพูดว่าเวกีล่ะเมวากีลาสันต์เอ็นทูเรียมมากาวาปัตังเอร์กันนะสาธุกบกระกันยันรักพูดว่าเวกีล่ะเอกะทายเบย์นิวเวอร์ดีพูนวันนั้นทีบีเอ็ตุมาเอพูนวันละบากัตเต้มามันังคุ้มซิวปเดสักวันเรกุเกะมากระเพนนี้ไม่อัดติ
ඒ වගාදන මත් සමග තම මේ තරම් දුරක් මම ඇන්තූරියන් සමග ඉදිරියට ආවේ. බලන්නකෝ මේ වාගේ වගාව නිරෝගීව දකින්නකොට හිතට දැනෙන සන්තෝෂේ. ඔයි ඔයාලටත් සන්තෝසයි නේද මගේ වගාව දකිනකොට? මේ වගාව මේ මේ වාගේ කරගෙන යන්න නම් තමන්ගේ උත්සාහය උනන්දුව කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. නිතර වගා නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇන්තූරියම් මගාවක් කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් කියලා වලත් දන්නවානේ. ඒ හින්දා මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකො බය නැතුව ඔයාලට ජය ලබා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකො ලස්සන මල් ඔය. මේවා දකින්නකොට ආසයි තෙන්නේ නැද්ද නේද? බලන්නකො ලස්සනයි නේද? මේ තියෙන මගේ මවුසක්. මේ තියෙන මගේ මවුසක කට් කරලා ගත්ත පැල. බලන්නකො ඒවයි නිරෝගීකම. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට කියන්නේ මේ වාගේ ඇන්තූරියම් මගාවක් කරලා ලක්ෂ ගණන් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයත් උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් වගාවක් පටන් ගන්න. හැබැයි වගාවට ආසාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ආසාව මත ඔබට නිරෝගී ඇන්තූරියම් මගාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අදට මං ගිහිල්ලා යනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම බුදුසන්නයි. මගේ මේ වීඩියෝ නැරඹුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.